Everything Everywhere All at Once ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สหนังแอคชั่นสุดแปลกแหวกแนวแบบมันหลุดโลกจากค่าย A24 เรื่องนี้เป็นหนังที่เล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันที่ดูธรรมดาให้ออกมาดูไม่ธรรมดาหนังได้ใช้ลูกเล่นต่างๆความบ้าหลุดโลกบวกเข้ากับความเป็นหนังไซไฟปรัชญาและแอคชั่นกังฟูตลกเทรนด์ขั้นสุดแถมยังดราม่าอีกด้วยดูเผินๆอาจจะเป็นหนังตลกแอคชั่นเอาฮาแต่ถ้าดูจบแล้วบอกเลยว่านี่เป็นหนังที่ดีครบรสที่พาเราไปไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้หนังได้หยิบองค์ประกอบต่างๆมาใช้อย่างฉลาดทั้งเรื่องของตัวบทหนังเองที่เล่าเรื่องมัลติเวิร์สออกมาได้อย่างดีดูสนุกและหยิบเอาฉากแอคชั่นที่เป็นการต่อสู้แบบหนังกังฟูรวมไปถึงมุกตลกจิกกัดและมุกตลกฮาแบบหลุดโลกไปมากจนต้องอุทานออกมาว่าแบบนี้ก็ได้เหรอโดยรวม Everything Everywhere All at Once เป็นหนังที่ยอดเยี่ยมอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวหาข้อเสียของหนังได้ยากมากเป็นหนังที่ผสมผสานหนังหลายๆแนวเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแถมยังเป็นหนังที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับมัลติเวิร์สออกมาได้ดีมากๆดังนั้นอย่าลังเลที่จะไปดูเรื่องนี้ในหนังซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สเล่าเรื่องราวของเอเวอร์ลีนหวังหญิงชาวจีนที่ต้องแบกรับภาระทุกอย่างภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านซักแห้งที่ขาดทุนมานานหลายปีมีชีวิตคู่กับสามีที่แสนจืดชืดและความสัมพันธ์กับลูกสาวที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันและการถูกกดดันจากผู้เป็นพ่อจนกระทั่งวันหนึ่งเอเวอร์ลีนได้ค้นพบตัวตนที่อยู่ในหลากหลายชีวิตณพหุจักรวาลโดยแต่ละตัวตนต่างมีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันมีเส้นทางชีวิตที่เป็นทั้งคนดีและคนชั่วและยังมีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อการมาอยู่ในโลกประหลาดนี้ได้ปรากฏศัตรูลึกลับที่หวังจะกำจัดตัวเธอในจักรภพอื่นๆให้สิ้นซากจนในที่สุดเอเวอร์ลีนต้องยอมเผชิญหน้ากับสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงนั่นก็คือการเป็นที่สุดแห่งซือเจ๊มหาปลัยที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสามารถติดตามความสนุกแบบครบรสได้เลยที่ HBO Go